สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนปาล์มน้ำมันที่ใต้นี่อันนี้ต้นสูงไหมอันนี้คือสวนปาล์มน้ำมันของเราเองเดี๋ยวจะแผนให้ทุกคนนี่ค่ะแต่ว่ามันเขาเพิ่งตัดลูกปาล์มไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะต้นสูงมากเลยอายุมันก็หลายปีแล้วส่วนเด็กหญิงไอดีเดินด็อกแดกด็อกแดกเมื่อกี้น้องไอดีนะทุกคนมาเฟี้ยงขนมให้อาหารปลานี่มันจะมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้มันก็จะมีลูกปลาเล็กๆเห็นไหมน้องไอดีโยนขนมไปให้ปลาก็จะมากินขนมน้องไอดีทุกคนน่ารักจังเลยปลาลูกปลานี่ก็ลูกปลาซิวน้อยดีมาให้อาหารปลาที่สวนปาล์มเอาขนมมาให้ปลาเฉยมีแอ่งน้ำอยู่ที่สวนปาล์มชุยอันนี้มันจะร่มเย็นมากเลยนะในสวนปาล์มว่าอะไรเป็นของหนูแทนๆโอ้ยมันก็กว้างใหญ่ทุกคนชุยมันไม่สามารถมองเห็นลูกได้แล้วเพราะมันสูงมากนูตรงไกลไหมไม่แบบเอามา